the the View via voice PBS Podcast View the World via the voice. นี่ไม่ใช่รายการสายองขวัญแต่เป็นรายการวิทยาศาสตร์เสียงที่ทุกคนกำลังจะได้ยินต่อจากนี้จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในอวากาศ ที่เดินทางผ่านอุปกรณ์วรญญาณอาวกาศและถูกส่งกลับมาอย่างโลกเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามฟังกันได้ใน Star Stuff ตอนเสียงจากห้วงอวกาศ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเติ้นนัทนน์ดวงสูงเนินนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวกันมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่า นอกจากเติ้นจะอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยยังเอาเสียงที่หลายคนอาจจะบอกว่าฟังดูน่ากลัวนะครับมาเปิดให้ฟังต้องการจะบิวอารมณ์กันหรือว่ายังไงไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่เต้นพยายามทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองหลับตาแล้วก็ใช้หูของเรานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือรับสัมผัสจากธรรมชาตินะครับในการที่จะได้ยินเสียง ต่างๆนะครับแต่ว่าเสียงที่หยิบยกมาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นบนโลกแต่ว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากอวกาศนะครับตามชื่อรายการเลยก็คือ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาพูดคุยกันแต่ว่าอยากเอาเรื่องราวของเสียงจากอวกาศมาคุยนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันครับในตอนนี้เชื่อว่าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ย หลายคนตั้งคำถามกันเลยนะครับว่าอา้าคุณเต้ลไหนคุณเต้ลบอกว่าเสียงเนี่ยมันเดินทางในอวกาศไม่ได้เพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันเป็นสุญญากาศแล้วก็ไม่มีตัวกลางที่จะให้เสียงเนี่ยเดินทางผ่านได้ใช่ไหมครับก็ถูกต้องแล้วครับเสียงที่พวกเราจะได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเสียงในลักษณะที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของตัวกลางที่เป็นอากาศนะครับ เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นตัวกลางเนี่ยก็คือเสียงที่เนี่ยครับทุกคนกําลังฟังอยู่อยู่ตรงนี้เนาะใครที่ใส่หูฟังใครที่ฟังผ่านลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงคอมพิวเตอร์ลําโพงโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยการทํางานของมันเกิดจากตัวลําโพงเนี่ยเขาสั่นสะเทือนเพื่อให้อากาศรอบตัวเนี่ยมันสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นมีเดียหรือว่าเป็นมีเดียมนะครับภาษาไทยคือตัวกลางเนี่ย ในการที่จะพาเอาเสียงจากแหล่งกําเนิดเนี่ยมายังหูของเราแล้วทุกคนก็จะได้ยินกันนะครับแต่ในอวากาศเนี่ยมันไม่มีตัวกลางถูกต้องแล้วครับทุกคนเข้าใจถูกต้องแต่เสียงที่เราจะได้ยินกันเนี่ยเป็นเสียงที่เกิดจากตัวกลางลักษณะอื่นนะครับถามว่าเอาแล้วตัวกลางลักษณะอื่นคืออะไรนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเสียงเนี่ยมันก็คือคลื่นชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่คลื่นทุกชนิด ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเสียงนึกออกไหมครับทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับคลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นต่างๆคลื่นน้ําคลื่นทะเลจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลื่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าคลื่นเนี่ยพอเราเอามาวางลงบนกราฟนะครับหรือว่าวางลงบนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นโครงสร้างของคลื่นใช่ไหมครับ หลายคนอาจจะเรียนกันมาแล้วในชั้นมปลายนะครับว่าคลื่นเนี่ยมันมีความยาวมันมีความถี่มันมีแอมลิจูดอะไรของมันนะครับซึ่งเสียงที่เราจะมาฟังกันในวันนี้เนี่ยมันคือการเอาความถี่ของธรรมชาติในรูปแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นในย่านแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเสียงที่เราสามารถได้ยินนะครับ พูดง่ายก็คือการเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดจากตัวกลางนะครับที่เกิดจากตัวแหล่งกําเนิดอีกทีหนึ่งเนี่ยมาแปลงให้เกิดเป็นคลื่นเสียงเพื่อให้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสนะครับที่เป็นหูของเราเนี่ยในการที่จะได้ยินมันนะครับถามว่ามันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าจริงๆก็ตอบได้ว่าเป็นนะครับเพราะว่าบรรดานักฟิสิกส์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะต้องวิเคราะห์ คลื่นเหล่านี้เนี่ยแหละครับในการที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับถามว่าเรารู้ได้อย่างไรเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบดาวเคราะห์หรือว่าส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวต่างเนี่ยแล้วเขาบอกได้เลยว่าเอออันเนี้ยมีออกซิเจนอยู่อันนี้มีไฮโดรเจนอยู่หรือว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสุดขอบของระบบสุริยะแล้วเขาก็วิเคราะห์จากคลื่นนะครับที่ตัวยานอาวกาศเนี่ยเขาสามารถตรวจจับได้นั่นเองครับ ดังนั้นข้อมูลที่เราเอามาให้ได้ยินกันในวันนี้เนี่ยจริงๆก็นับว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่เราอาจจะได้เห็นมันในรูปแบบของคลื่นเสียงที่หูของเราเนี่ยได้ยินนะครับถามว่านักวิทยาศาสตร์เขามานั่งฟังกันไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าการเอาเสียงมาเปิดให้ฟังกันนี้เนี่ยมันก็ใครจะรู้สึกยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับแต่สําหรับตัวต้นเองเนี่ย ต้รู้สึกว่ามันคือเรื่องราวหนึ่งในธรรมชาติที่บางที <gün st aya ids> เราอาจจะไม่ต้องมองเห็นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปสัมผัสแต่เราจะใช้หูของเรานี่ยนะครับฟังแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าเราคิดอะไรหลังจากที่ได้ยินมันครับเกิ่นมาสะยาวนะครับวันนี้เนี่ยต้นเตรียมเสียงมาทั้งหมด10เสียงนะครับซึ่งทางนาซาเนี่ยเขาได้เผยแพร่ออกมานะครับให้พวกเราทุกคนสามารถ เข้าไปฟังเข้าไปดาวน์โหลดกันมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็เต้นจะทำตอนลักษณะนี้เนี่ยเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามต่อกันได้วันนี้ฟังกันก่อน10เสียงครับไปเริ่มต้นที่เสียงแรกกันเลยครับ เชื่อว่าถ้าไม่บอกกันก็คงจะเดาไม่ออกใช่ไหมครับว่ามันคือเสียงจากอะไรเพราะว่าเสียงถ้าเราได้ยินกันเนี่ยจริงๆทั้งตอนนี้เนี่ยมันก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับคืออุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกเนโตมิเตอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะชอบติดไปกับยานอวากาศนะครับเสียงที่เราได้ยินก็จะมาจากอุปกรณ์เหล่านี้นี่แหละครับ ตัวแมกนิโตมิเตอร์เนี่ยก็ตามชื่อเลยว่าแมกนิโตเนี่ยมันมาจากคำว่าแมกเนตเนาะแมกเนตก็คือแม่เหล็กใช่ไหมครับมิเตอร์ก็คือตัววัดเนาะการวัดอะไรก็ตามแมกนิโตมิเตอร์เนี่ยก็เลยเป็นตัวอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ในการวัดแม่เหล็กนะครับหรือว่าวัดตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถวัดได้เสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นเสียงจาก ยานแคสซินีในระหว่างที่กำลังเก็บข้อมูลของดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์นะครับดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสเนี่ยลักษณะของตัวดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะเป็นดวงจันทร์ที่ขาวสวยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีน้ำพุนะครับน้ำพุเขาก็จะพุ่งออกมาจากแกนใต้ของดาวนะครับใครที่เคยเห็นภาพเนี่ยก็น่าจะจดจำได้กันนะครับเป็นดวงจันทร์ที่สวยงามแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์มากดวงหนึ่งครับต่อกันด้วยเสียงที่2นะครับเสียงนี้เนี่ยต้นว่าน่าจะฟังกันง่ายหน่อยครับเพราะว่าต้นจะบอกให้ฟังว่าเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงในระหว่างการลงจอดของยานอวากาศลำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยานที่ไปลงจอดในจุดที่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส่งยานไปลงจอดนะครับไปฟังเสียงนี้กันครับ เสังเกตอะไรได้ไหมครับที่ถามว่าพอสังเกตได้ไหมเนี่ยเพราะว่าต้นบอกไปแล้วเนาะว่ามันคือเสียงของการลงจอดของยานอวากาศนะครับถ้าเราสังเกตตัวเสียงอันนี้เนี่ยเราจะพบว่าเสียงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความถี่ต่ำๆก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความถี่นะครับไปจนถึงจุดสูงสุดเลยที่ความถี่สูงมากนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ย พอเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่ามันหมายความว่าตัวคลื่นเนี่ยมันถี่ขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆจากเวลานะครับทีนี้พอบอกว่าตอนลงจอดเนี่ยอะไรที่มันจะเพิ่มขึ้นครับแน่นอนครับระยะทางระหว่างตัวยานอาวกาศกับพื้นดินใช่ไหมครับเสียงที่ทุกคนเพิ่งได้ยินไปเนี่ยครับเป็นเสียงระหว่างที่ยานอาวกาศที่ชื่อว่าฮอยเกนนะครับเดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ ตกลงไปที่พื้นผิวของดวงจันทร์ไททันของดาวเสาครับยานอยเกนเนี่ยเขาเป็นยานขนาดประมาณ1เมตรครึ่งนะครับเป็นทรงกลมครับเขาเดินทางไปกับยานแคสซินีที่เดินทางไปสำรวจดาวเสาครับโดยที่ยานอยเกนเนี่ยเขาก็จะแยกตัวออกจากยานแม่ แล้วก็ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นการลงจอดครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการลงจอดที่ห่างไกลจากโลกมากที่สุดที่นักดาราศาสตร์เคยทำมาครับระหว่างที่ไฮเกนเขาติดร่มชูชีพเพื่อลงไปที่พื้นผิวเนี่ยนะครับตัวเรดาร์เนี่ยเขาก็จะยิงลงไปที่พื้นผิวแล้วก็ให้ตัวอุปกรณ์ในการรับสัญญ,ญาณเสียงนะครับสะท้อนกลับเข้ามาเพื่อที่จะวัด โดยใช้สมการที่เราเคยเรียนกันนั่นแหละครับ v เท่ากับ s ส่วน t คือเอาความเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นต้องบอกว่าเป็นดวงจันทร์ไททันด้วยนะครับเอามาคำนวณกลับแล้วก็เราจะพอคำนวณย้อนกลับมาได้ว่าระยะทางตอนนั้นเนี่ยอยเกนเขาอยู่ห่างจากพื้นผิวของดาวเสาเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเอาเสียงที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยมาเปิดเมื่อกี้นี้ครับเราก็จะพบว่าเออพอ ระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยยานอยเกนเขาก็เข้าใกล้พื้นผิวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดเป็นเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือเสียงเนี่ยมันเดินทางจากแหล่งกําเนิดเนี่ยย้อนกลับมาที่แหล่งกําเนิดอีกครั้งนึงเนี่ยมันใช้เวลาสั้นลงก็เลยทําให้เสียงเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆมีความถี่สูงขึ้นนะครับสุดท้ายก็เงียบไปในที่สุดก็คือตอนที่อุปกรณ์เรด,ดาร์เนี่ยมันอาจจะปิดหรือว่า ตัวยานไฮเกนเนี่ยเขาลงสัมผัสพื้นผิวของไททันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เนี่ยยากเลยครับคือไม่มีทางรู้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่บอกกันเนี่ยว่ามันเป็นเสียงของอะไรอันนี้เนี่ยเป็นเสียงที่เกิดจากการเดินทางของยานอวากาศที่ชื่อว่า Voyager นะครับหลายคนคุ้นชื่อกันดีครับ Voyager เสียงที่เอามาเนี่ยเป็นเสียงของ Voyager 1นะครับ Voyager 1เนี่ยเขาก็เดินทางออกนอกระบบสุริยะมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับเสียงที่พวกเราได้ยินกันเนี่ยนะครับ เป็นเสียงในระหว่างที่ตัวยาน Voyager เนี่ยเขาเดินทางเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าเป็น interstellar space นะครับหรือว่าเป็นช่องว่างระหว่างดวงดาวนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวก p ล a s m a นะครับหรือว่าพวก ionized gas ต่างๆเสียงที่เราได้ยินนยครับเป็นเสียงจากตัว อุปกรณ์ที่วัดการสั่นสะเทือนของคลื่นพวกนี้นี่แหละครับมันจะมีช่วงที่เหมือนกับมีเสียงพีคขึ้นมาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหมายความว่าตัวยานเนี่ยเขาเดินทางไปถึงจุดที่เ,ออเขาตรวจพบพวกพลาสมาพวกไอออนไอส์แก๊สเนี่ยมากเป็นพิเศษกว่าบริเวณอื่นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับเนี่ยก็จะเป็นตัวแอนเทนน่าหรือว่าเป็นเสารับสัญญาณน,นะครับ ตัวน,นี้จะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็คงเดายากใช่ไหมครับว่าตัวยานเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงมันเดินทางไปตรงไหน,นเพราะว่าการมีอยู่ของพลาสมาหรือว่าไอออนไนซ์แก๊สเนี่ยมันจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าสุบนะครับมันก็มีเหตุผลในตัวมันเองแต่ว่าเราคาดหวังไม่ได้แล้วกันว่ามันจะไปเจออะไรอยู่ตรงไหน,นไม่เหมือนกับตัวสัญญ,ญาณจาก เรดาร์ที่ตัวยานอยเกนเนี่ยเขาไปลงจอดอันนั้นน่าคือเราพอเดาออกชัดเจนเลยว่าเออมันก็ต้องค่อยๆพีขึ้นเพราะว่ามันเข้าใกล้พื้นผิวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเสียงของ v o เ a เจอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากนะครับ NASA, NASA ก็ชอบเอามาเปิดเพราะว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการเดินทางไกลมากจริงๆนะครับคือต้องไปที่ขอบของระบบสุริยะถึงจะสามารถเอาเสียงที่พวกเราเพิ่งจะได้ยินกันเนี่ยมาฝากเราครับ เสียงนี้ครับน่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็นเสียงของยานอวากาศที่ชื่อว่าจูโนนะครับจูโนเนี่ยเขาเป็นยานสำรวจดาวพฤหัสบดีนะครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเสียงที่เราเพิ่งจะได้ยินกันไปเนี่ยหลายคนอาจจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเงียบเนาะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีเสียงขึ้นมานะครับแล้วพอมีเสียงนั้นขึ้นมาเนี่ย ความดังของเสียงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะคงที่นะครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเสียงนี้เนี่ยมันบันทึกมาจากอุปกรณ์ที่เป็นแมกเนโตมิเตอร์บนยานนะครับเขาจะเดินทางเข้าไปในบรรยากาศของดาวพฤหัสนะครับบรรยากาศที่ว่านี้ไม่ใช่บรรยากาศแบบเป็นชั้นบรรยากาศนะครับแต่ว่าเป็นบริเวณที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขามีสนามแม่เหล็กอยู่ครับ พอเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเออมันจะมีเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกได้ว่าแบ่งนะฮะเป็นจุดที่มีพลังนะครับของสนามแม่เหล็กอยู่เนี่ยซึ่งตัวยานก็จะสามารถตรวจวัดได้นะครับ ไอ้บริเวณจุดที่อยู่ดีๆมีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแมกเนโตพพสนะครับแมกเนโตพอสก็คือจุดที่เออสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับพอยานเนี่ยเดินทางจากอีกบริเวณหนึ่งเข้าไปยังอีกบริเวณหนึ่งเนี่ยให้นึกภาพว่ามันกําลังแบบเหมือนกับเปลี่ยนสถานะตัวกลางนะครับเหมือนเรากําลังเดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง หรือว่ากําลังขึ้นมาจากผิวน้ําหรือว่ากําลังกระโดดลงไปในสระว่ายน้ํานะครับตอนนี้ก็คล้ายๆกันครับก็เลยเกิดเป็นเสียงแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวประเด็นเรื่องแมกเนโตโพสหรือว่าโบช็อคเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพยายามมาอธิบายให้ฟังกันครับแต่ว่าตอนนี้โฟกัสไปที่เรื่องเสียงกันก่อนเนาะเสียงต่อไปที่จะเอามาให้ฟังกันนะครับอันนี้ใกล้ตัวหน่อยเป็นเสียงของดวงอาทิตย์ครับ เป็นเสียงที่ได้มาจากยานอวกาศที่ชื่อว่า SOHO หรือว่า Solar and Heliosphere Observatory นะครับเป็นยานอวกาศที่สำรวจแล้วก็เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์นะครับ NASA เนี่ยเขาอัปโหลดเสียงนี้นะครับแล้วก็เขาตั้งชื่อว่า Solar Sonification นะครับก็คือการเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาทำเป็นคลื่นเสียงนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ว่ามีคนไปกดฟังเนี่ยเยอะที่สุดเลยมากถึง1.09ล้านคนนะครับคือเป็นเสียงที่เดี๋ยวลองฟังดูนะคือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนเนี่ยกดฟังเป็นล้านเลยครับ ฟังอันนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวตนเองเนี่ยก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คนพบว่าการเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาทําเป็นเสียงเนี่ยมันมีคนกลุ่มคนที่ทํากันจริงจังมากเลยนะฮะคือมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเขาทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Sonification of Solar Harmonic นะครับตัวย่อของเขาเนี่ยคือโซ sh project นะครับซึ่งเขามีทำเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็เขียนกระบวนการเขียนขั้นตอนแล้วก็หลักการทางฟิสิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เรื่องดวงอาทิตย์หรือว่าเฮลิโอฟิสิกส์นะครับมาจนถึงฟิสิกส์เรื่องเสียงเราจะแปลงยังไงจะต้องมีการใส่ค่าอะไรบ้างนะครับจะ Visualize หรือว่าแสดงผลมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยเขามีการทำที่ จริงจังมากๆเลยนะเดี๋ยวต้นจะแปะตัวลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของตัวโครงการนี้เอาไว้ในคำอธิบายของพอดแคสต์ตอนนี้แล้วกันครับเผื่อใครที่สนใจอยากไปดูเพิ่มเติมเพราะว่าต้นมองว่ามันน่าสนใจดีนะกลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยอาจจะน่าสนใจมากกว่าอันอื่นๆที่เราได้ฟังกันด้วยซ้ำเพราะว่ามันสามารถทำได้ไม่ยากมากนะเพราะว่า ข้อมูลของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีออกมาทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามยานอาวกาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซโหหรือว่า SDO เนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่พับบิคข้อมูลพวกนี้ออกมาอยู่แล้วนะครับเผื่อใครที่อยากหาอะไรทำเนาะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะลองทำเองก็ได้ครับ อันนี้ฟังดูน่าขนลุกไหมครับอันนี้เนี่ยนาซาเขาตั้งชื่อเอาไว้นะครับว่า Enceladus Scream นะครับหรือว่าเสียงกรีดร้องของดวงจันทร์ Enceladus ครับตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงที่บันทึกเอาไว้ในช่วงประมาณปี2005นะครับตอนที่ยานแคสซินีเนี่ยกำลังพึ่งเข้าสู่วงโครจรของดาวเสาใหม่ๆแล้วก็ บินโชบดวงจันทร์อินเซลารัสของดาวเสารอยู่หลายครั้งนะครับ NASA เนี่ยเขาก็ได้เอาข้อมูลชุดนี้ครับเพิ่งลงนะฮะเพิ่งลงเมื่อปี2016เองเข้าใจว่าเพิ่งดึงข้อมูลมาทำการโปรเซสนะครับอันนี้เนี่ยฮะนาซาเขาอธิบายนะครับว่ามันเรียกว่าไอออนไซโครตอนเวฟนะครับ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กของดวงจันทร์ของเอ็นเซเลดัสนะครับแล้วก็ดาวเสาเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวอุปกรณ์แมกเนโตมิเตอร์ของยานแคสซินีสามารถตรวจจับได้ครับผมชอบอันนี้นะฟังอีกรอบนะเปิดให้ฟังอีกรอบครับ มาถึงเสียงสุดท้ายของวันนี้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นเสียงของยาน Voyager นะครับในระหว่างที่มันบินโชบดาวพฤหัสบดีนะครับในช่วงปี1,979ครับเสียงที่จะได้ยินกันเนี่ยนะเป็นเสียงอุปกรณ์บนยานที่ตรวจวัดพลาสมานะครับโดยการวัดเป็นหน่วย อิเล็กตรอนนะครับคือยิ่งมีอิเล็กตรอนมากเนี่ยก็จะมีค่าความพีคที่มากนะครับยิ่งมีอิเล็กตรอนน้อยก็จะวัดได้น้อยครับ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับในตอนนี้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นคอนเทนท์ที่แปลกใหม่เนาะแปลกไหมคือติ้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึงธรรมชาติได้อย่างหนึ่งนะฮะคือเราอาจจะคุ้นชินกับเสียงบนโลกในลักษณะที่มันเกิดจากการสั่นสะเทือนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแปลงความถี่กลับไปกลับมา เราก็จะพบว่าเออถ้าเราเอาสิ่งที่ปกติแล้วเหมือนสายตาของเราจะตรวจวัดได้เนาะเพราะว่าตาของเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับตัววัดคลื่นเหมือนกันแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะคือเป็นคลื่นในย่านที่มนนุษย์สามารถมองเห็นได้นะฮะที่เราท่องกันเนี่ยตั้งแต่กี่นาโนเมตรไปจนถึงกี่นาโนเมตรเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นที่นอกเหนือจากที่ธรรมชาติจะอนุญาตให้เรามองเห็นได้เนาะ แต่เราสามารถรับรู้มันได้ผ่านทางเครื่องมือต่างๆเนาะคือเรารู้แหละว่าคลื่นอินฟราเรดเนี่ยมันมีจริงๆเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะตรวจวัดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้เรารู้แหละว่าคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันมีอยู่จริงๆเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งจะ ทานอาหารโดยการเอาไปอุ่นกับเตาไมโครเวฟนะครับดังนั้นเรารู้ว่าว่าไมโครเวฟมันมีจริงแน่นอนฮะแต่เสียงเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเอาตัวคลื่นความถี่ในลักษณะต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นเสียงขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยเราสามารถที่จะเสพมันละกันนะครับสัมผัสมันทำความเข้าใจกับมันได้ในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เติ้นคิดได้เนาะจากการที่ได้ลองฟังเสียงพวกนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยอยากที่จะเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันบ้างครับฟังกันแล้วรู้สึกยังไงคิดอะไรออกหรือว่าอยากจินตนาการดูถึงเสียงในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็คิดว่าน่าจะแบ่งทำ รายการในลักษณะนี้อีกเรื่อยๆนะครับให้ได้ฟังกันครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเอาเสียงที่เป็น gravitational wave หรือว่าขึ้นความน้มถ่วงเนี่ยในปรากฏการณ์ครั้งต่างๆเนี่ยมาให้ได้ลองฟังกันครับรวมถึงจริงๆก็มีเสียงจากดาวังคารมีเสียงจากดาวเนปจูนต่างๆนะครับก็สามารถรอติดตามฟังกันได้นะครับในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับ วัตถุป,ประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้เราเข้าใจธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ผมเต้นนัทนน์ดวงสุงเนินลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนตอนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH